หัวนับละครในรอบ8ปีสวยไม่เปลี่ยนในวัย4 2เชอรี่เข็มอับซอนหวนับละครในรอบ8ปีเป็นนางเอกสาวสวยที่หายหน้าหายตาออกไปจากวงการช่วงหนึ่งสำหรับสาวเชอรี่เข็มอับซอนที่ได้ผ่านตัวเองไปทำธุรกิจและมาเจ้ออมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้หาคิดถึงกันอยู่ตลอดแถมความสวยออร่าของนางเอกสาวคนนี้ก็ยังสดใสามากๆถึงจะอายุ4 2ปีแล้วแต่การเวลาก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรสาวเชอรี่ได้เลยล่าสุด ในงานบัวผันฟันแฟที่เชอรี่ได้มาร่วมให้กำลังใจนักแสดงบัวผันฟันยับในงานด้วยซึ่งเชอรี่ก็ถือโอกาสบอกเขาดีว่ายอมใจอ่อนกลับมารับเล่นละครอีกครั้งในรอบ8ปีและเตรียมที่จะฟิตติ้งในวันนี้แล้วแต่ยังขออุบไว้ก่อนว่าเรื่องอะไรเหตุผลที่ตัดสินใจรับละครเรื่องนี้เพราะอ่านบทแล้วรู้สึกสนุกตื่นเต้นและเห็นภาพตัวเองที่สามารถเล่นเรื่องนี้ได้ แต่ก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่6เดือนและเป็นบทบาทที่ตัวเองยังไม่เคยเล่นมาก่อนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวสะท้อนสังคมปัจจุบันและได้ประกบคู่พระเอกรุ่นน้องด้วยและเตรียมจะเปิดกล้องในเร็วๆนี้หลังจากหายไป8ปีเชอรี่ยอมรับเลยว่ารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักแสดงหน้าใหม่และคงต้องมีการข้อสนิมทำกันบ้านและเวิร์กช็อปกันหนักพอสมควรงานนี้แฟนๆคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปแล้วค่ะ